นั่งหัวโต๊ะคือเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ลุงหองเนี่ยช่วยทางด้านราชการมาเกินกว่า30 ปีนะครับนี่เขาไม่เชิญประชุมมาตั้งหลายปีแล้ว3 ปีแล้วเขาคงจะโมโหยืนตบโต๊ะใส่มั่งเลยไม่สนแล้วทำงานให้งานแทนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วยืดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไปไหนลุงเสนอบอกว่าต้องออกกฎหมายต้องมีกฎหมายรับรองอาชีพเช่นมาตรฐานชั้น1 2 3เนี่ยต้องขีดเส้นอาชีพว่าถ้ามีการจ้างมาปุ๊บจะต้องมีค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเท่านี้ไม่ต่ำกว่าได้ไม่ขีดต่ำกว่าสาทำเกือบตายป่านนี้ไม่เคยมีนี่น่าประเทศเดินไปไหนไม่ได้คือตรงนี้รู้ไหมนะคือตรงนี้ครับบอกให้ทราบเดินไปไหนไม่ได้คือตรงนี้ โอเคไหมครับมีแต่คือจะคิดจะรับชอบเนี่ยไม่เคยยอมรับผิดเลยมันต้องขีดเส้นอาชีพนะต้องผมรู้ที่อยากจะให้มันมีพรบส่งเสริมอาชีพไงในพรบนั้นมันจะบอกไว้เลยว่าข้อที่หนึ่งเลยครับราชการทุกหน่วยงานจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ออกกฎระเบียบใดๆที่ป้องกันไม่ให้มีอาชีพช่วยชิบหายเลยนี่นะครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มาตลอดสังเกตให้ดีครับกันอาชีพกันชิบหายเลยกันแบบไม่เป็นเช่นอย่างนั้นไปต่อไม่ได้ระบบไปต่อไม่ได้ครับต่อไปปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นไงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมความมึงพอใจจำไว้เลยครับมันจะไม่อยากทำสัญญาต่อกันเนี่ยเรียกว่าเป็นความมึงพอใจเธอไม่เกี่ยวบุคคลที่สามไม่เกี่ยวนะฮะเห็นไหมครับนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์กับคนไข้คนไข้นายกนายขอจะต้องอย่างนั้นเลยต่อไปไม่เชื่อใครดูเขาไม่เอาภาพรวมครับเออก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการสืบสวนปีไหนทันกินไม่ได้หรอกครับไม่ทันโอเคนะลุงเราให้ฟังแบบกว้างๆสู่อนาคตเลยนะที่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคุณโยดีไหมดีไหมนะคนเขามีอำนาจบอกไม่ดีอำนาจจะตกอำนาจจะตกนะครับคนที่ใช้อำนาจทุกวันนี่จะตกนะครับได้ยินเสียงดัง